สวัสดีครับวันนี้เราสองคนกลับมาเจออีกครั้งแน่นอนฮะนี่คือรายการคันไหนดีครับผมกลับมาครั้งนี้นะผมกับกันก็จะนำเรียกว่ารถที่อยู่ในกระแสดังมากๆฮิตมากๆของยามาฮ่าทั้งคู่เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟัง New Grand Filano Hybrid Connected กับ Fazio Hybrid ครับผมทั้ง2คันนี้นะจะมีรายละเอียดที่คุณต้องรู้ตรงไหนบ้างครับแล้วควรจะเลือกคันไหนดีเอาละฮะตามพวกเราไปชมกันเลยครับผมไปเลยประเด็นแรกเลยกันที่เราจะคุยกันเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของดีไซน์นั่นเองแกรนด์ฟิโนโน่ตัวที่ผมนั่งอยู่คันนี้ครับมีการพัฒนาการมาหลายเจนแล้วนะจนถึงเจนล่าสุดนะก็เป็นแกรนด์ฟิโนโน่ไฮบริดคอนเนคเต็ดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนมากๆเลยทุกคนสังเกตดีๆครับไฟหน้าของเขาที่ทรงห้าเหลี่ยมนะครับมีความโค้งมนแล้วเนี่ยเขาออกแบบให้แมทกับตัวหน้าจอด้วยนอกจากนั้นนะกันนะดีไซน์บนบอดี้นะครับรายละเอียดของความโค้งมนต่างๆไล่ตั้งแต่บังโครนกระจังหน้ามีการเพิ่มเหลี่ยมที่สวยงามโค้งมนมีผลต่อการขับขี่ที่ลู่มากขึ้นผมแอบเห็นว่าด้านหน้านี้มันมีอะไรเพิ่มขึ้นเข้ามาเหมือนเมื่อก่อนไม่มีหรือเปล่าเมื่อก่อนไม่มีตรงนี้เป็นชุดไฟหรี่จะสังเกตว่านะครับนอกจากความเป็นโมเดิร์นที่มีชุดไฟหรี่ข้างหน้าแล้วเนี่ยโคมไฟด้านบนเขาก็เป็น LED ครับแล้วก็ดีไซน์หัวไฟจะมีความเชิดขึ้นมาแบบเดียวพวกรถคลาสสิกทั้งหลายใช้ปลอกแฮนด์แบบกลิบมะเฟืองครับที่จับง่ายมากๆนี่คือ Grand Filano เลยสำหรับเจ้าฟาซิโอนี้นะฮะทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยมันจะแฝงไปด้วยกลิ่นอายของความโมเดิร์นครับเส้นสายของเขาก็จะเป็นเส้นสายแบบเป็นเหลี่ยมๆมนๆคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยคือเอารูปทรงของแคปซูลมาเล่นนั่นเองอันนี้เจ๋งเลยนะว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวหน้าปัดเลนไม้ก็เหมือนกันดีไซน์แบบนี้เนี่ยตกแต่งด้วยสีสันน่ารักสดใสเป็นอีกอารมณ์นึงคนละอย่างกับพรีเมียมคลาสสิกอย่างเจ้าฟิลาโน่ของพี่นั่นเองครับคือพอมันมีความโมเดิร์นสูงแบบเนี้ยเขาก็เลยเล่นสีสันได้มากมายซึ่งสีที่ผมเข้ามาวันนี้เนี่ยก็เป็นสีล่าสุดด้วยนอกจากความโมเดิร์นแล้วท่านั่งที่เขาออกแบบมาเองเนี่ยก็ยังมีมิติที่ขับขี่ได้ง่ายๆความสูงจากพื้นถึงเบาะ750มิลลิเมตรเท่านั้นใช่สาวๆขี่ได้สบายมากคันนี้พูดถึงเรื่องมิติฟาซิโอเขาจะมีความสูงเบาะ750มิลนะครับแต่ด้วยความที่เป็น Grand Filano Hybrid Connected คันนี้ดังนั้นเบาะของ Grand Filano นะครับนอกจากจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลที่มีการทำแถบดำลักษณะของเบาะจะมีความสูงขึ้นมาตรงด้านหน้ามีความสูงเบาะอยู่ที่790มิลก็คือสูงกว่าฟาซิโอนั่นเองนะพอนั่งแล้วเนี่ยเอามือจับแฮนด์ตำแหน่งท่านั่งมันจะมีความสบายแต่เพื่อนๆครับเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยแกรนด์ฟิลาโน่จะให้ท่านั่งที่สูงกว่าฟาซิโอนั่นเองซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ตอนที่เราขับในระยะทางที่ไกลขึ้นความเร็วมากขึ้นระยะแฮนด์เนี่ยที่ให้มาก็ประมาณ685มิลเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้ขี่จราจรได้สบายมากผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าคนร่างเล็กสนใจแกรนด์ฟิลาโน่ไฮบริดคอนเนคเต็ดนะครับเวลาที่เราขี่แล้วเนี่ยเข้าจอดไฟแดงก็แค่ขยับตัวมาด้านหน้าขยับก้นนิดนึงก็เอาเท้าลงได้สบายมากกันอันนี้ผมเสริมให้พี่โยนนิดนึงครับถ้าเพื่อนๆมองมาแถวๆพักเท้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาจะทำช่องเว้าไว้ให้แต่ว่ากับเจ้าฟาซิโอเนี่ยจะไม่มีเนื่องจากเบาะเขาเตี้ยกว่าอยู่แล้วรายละเอียดหลายๆจุดครับแกรนด์ฟิลาโน่ไฮบริดคอนเนคเต็ดรุ่นล่าสุดนะครับสีกระจกนะเห็นไหมจะแมทกับตัวสีบอดี้รถรุ่นนี้เป็นสีเขียวเบาะน้ำตาลครับ All New Grand Filano Hybrid Connected นะครับเขาก็จะมีการปรับเรื่องของตำแหน่งป้ายทะเบียนให้ขยับขึ้นมาสูงมองเห็นได้ชัดขึ้นเรื่องดีไซน์ก็ประมาณนี้เลยใช่ครับส่วนเรื่องของอะไรต่างๆของผมเนี่ยวันนี้จะพิเศษนิดนึงเรามีเพิ่มมาให้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิ้นหน้าตรงสูงอันนี้ปิดได้ถึงแบบระดับจมูกเลยนะพี่ก็ด้านหลังหรือว่าด้านข้างกันล้มเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่ทางยามาฮ่าเขามีให้เลือกช็อปไม่ใช่แค่รุ่นผมนะรุ่นตรงรุ่นของแกนฟรีก็มีเหมือนกันสามารถตกแต่งได้หลายแบบเลยทั้ง2รุ่นนี้นะฮะพอมาเรามาชนกันอย่างนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าแง่ของการดีไซน์เนี่ยมันใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันการใช้งานความสวยงามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆผมมองว่า All New Grand Filano Hybrid Connected เนี่ยเขาเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบดีไซน์โค้งมนคลาสสิกฟาซิโอเนี่ยแฟชั่นเจ๋งๆจ๋าๆมาเลยครับแฟชั่นโมเดิร์นเออร์เบิร์นไลฟ์ต้องอันนี้เลยสีสันเขาดีจริงๆครับแต่เรื่องสำคัญประการถัดมาที่อยากจะเล่า
าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือเรื่องของพละกำลังขุมกำลังนั่นเองครับอยากจะเล่าตัว Grand Finale Hybrid Connected ก่อนขุมพลังของรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ BlueCore Hybrid นะครับพิกัด 125cc เป็นรุ่น2วาล์วนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศครับพระเจ้าเหมือนกันเลยครับแพลตฟอร์มเดียวกันเรื่องนี้อยากจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าผมเองเป็นคนที่มีโอกาสนำทั้ง2รุ่นไปขับขี่แบบเต็มทริปมาแล้วเรื่องของความเร็วท็อปสปีดที่ทำได้กับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงครับไปดูทั้ง2รุ่นได้ตามนี้เลยจะสังเกตว่าความเร็วเดินทางที่ความเร็วปลายเนี่ยพอเหมาะพอดีแล้วสำหรับรถแบบนี้แต่ที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือเรื่องอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงใช่ครับเป็นจุดเด่นของบูคอไฮบริดจากยามาฮ่าเขานี่แหละประเด็นเลยครับเครื่องยนต์ที่เป็นบูคอเดิมๆก็ประหยัดอยู่แล้วพอมีระบบไฮบริดที่ยามาฮ่านั้นนำเทคนิคของความเป็นสมาร์ทมอเตอร์เจเนอเรเตอร์มาช่วยดันในช่วงแรงบิดเปิดการเร่งเนี่ยทำให้การออกตัวหรือการเร่งแซงเนี่ยมันมีแรงมาช่วยหนุนไงบูทปานมากกว่าเดิมบูทเลยเครื่องยนต์ล็อกนี้ของยามาฮ่าเนี่ยมีความอึดมีความทนทานมากมันเหมาะสมสำหรับรถรุ่นนี้นั่นเองแล้วก็การใช้งานภายในเมืองเนี่ยเรื่องของการบิดเร่งแซงออกตัวอย่างที่พี่โยบอกครับทำได้อย่างคล่องแคล่วดีมากๆสำหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้แต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่มันมีความต่างกันอยู่คือเรื่องของถังน้ำมันนะความจุถังน้ำมันของเจ้าฟาซิโอเนี่ยได้มาถึง 5.1 ลิตรนะครับพี่ Grand Finale Hybrid Connected คันนี้ครับมีความจุถังน้ำมันที่ 4.4 ลิตรถังน้ำมันอยู่ข้างบนตรงนี้เปิดกุญแจสมาร์ทคีย์แล้วก็กดเปิดฝาถังน้ำมันขึ้นมาง่ายดายมากของผมนี่ต้องลงจากรถก่อนแล้วก็บิดกุญแจเปิดเบาะนิดนึงแต่ก็จะดีตรงที่เราได้ความจุขึ้นมาเพิ่มมานิดหน่อยยังมีต่อกันเราไปพูดถึงเรื่องประเด็นสำคัญอันที่3ครับก็คือเรื่องของฟังก์ชันและออปชันที่รองรับการใช้งานนั่นเองต้องบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีความเป็นรถแบบ City Use เยอะมากประเด็นนี้ผมมองว่าก็สำคัญเช่นเดียวกันกับการใช้งานนะฮะสำหรับฟาซิโอก่อนเลยนะครับอันดับแรกที่ผมมองว่ามันมีเหมือนกันเนี่ยคือเรื่องของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทเดเวิ์ของเราเขามีระบบ Wi Connect แล้วก็2คันนี้เขาสามารถใช้เชื่อมต่อแอปได้ก็จะมีฟีเจอร์เยอะมากลองไปไล่ดูเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูก็ได้ครับอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบนั้นนั่นก็คือหน้าจอครับหน้าจอของผมเนี่ยเป็นหน้าจอที่มองเห็นง่ายๆข้อมูลไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าจะมีข้อมูลสำคัญสำคัญเลือกที่จะโชว์ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขความเร็วเรื่องของระยะทางแล้วก็ปริมาตรน้ำมันนั่นเองครับของ Grand Finale Hybrid Connected ก็ให้หน้าจอแบบว่าดิจิตอลมาแล้วเป็น TFT ครับแล้วก็ฟังก์ชันที่สำคัญก็ให้มาครบไม่ว่าจะเป็นบาร์สเกลน้ำมันนะครับอัตราเชื่อมเพลิงเชื้อเพลิงแล้วก็เช็คทริปได้นะครับแล้วก็ตัวเลขความเร็วที่ใหญ่มากชัดเจนเห็นชัดแต่อันนี้ผมแอบเทใจไปที่แกนฟรีนิดนึงนะมันสวยอะมันพรีเมียมถึงแม้ว่าหน้าจอของเจ้าฟาซิโอเนี่ยมันจะเป็นดิจิตอลแบบให้อ่านข้อมูลง่ายๆแต่มันก็ยังมีตำแหน่งเตือนเรื่องของโทรศัพท์สายโทรเข้าโทรออกข้อความอะไรเงี้ยชัดเจนตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่เพราะว่ายังมีช่องจ่ายไฟให้มานะครับแล้วก็ยังมีช่องใส่ของด้วยแล้วก็เพื่อนๆครับแกรนด์ฟินาโน่ไฮบริดคอนเนคเต็ดใต้เบาะเนี่ยจะเป็นช่องเก็บของ U-box ที่มีขนาด27ลิตรเลยครับใหญ่เลยเรื่องของความจุเบาะนี่เจ้าฟาซิโอก็ใช้งานได้ดีไม่แพ้กันนะครับเดินทางมาโหผมใส่ของได้เยอะมากเลยอีกหนึ่งอย่างสำคัญเลยนะที่มาคู่กับรถทั้ง2รุ่นนะก็คือระบบเบรกนั่นเองรุ่นที่ผมขับขี่มาวันนี้เป็นตัวท็อปก็คือเป็นรุ่นที่ให้เบรกหน้าเป็นดิสเบรกแล้วก็มี ABS ด้วยแล้วก็หลังก็เป็นดรัมเบรกเรื่องเบรกนี่ต้องยอมเขาจริงๆนะครับเพราะว่าเจ้าฟาซิโอเนี่ยจะได้เบรกเป็นเบรก UBS ครับหรือว่า Unified Brake System ระบบที่จะเฉลี่ยแรงเบรกหน้าหลังให้มันแบบอยู่ใกล้ๆกันเพื่อป้องกันอาการแบบว่าล้อล็อกจากการใช้เบรกน้ำหนักมากเกินไปนั่นเองฮะก็อยู่ที่ความชำนาญของผู้ใช้ด้วยถ้าเกิดว่าฝึกฝนการใช้เบรกอย่างชำนาญเนี่ยระบบเบรก UBS ก็มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันระบบช่วงล่างของรถเล็กทั้ง2รุ่นนี้เซอร์ไพรส์มากครับเพื่อนๆครับ All New Grand Finale Hybrid Connected คันนี้ฮะเขาออกแบบโชคหน้าเทเลสโคปิกโชคหลังยูนิตสวิงโชคเดียววันนี้ผมลองเอาน้องดิ๊กฮะช่างภาพมือหนึ่งของเรานะมาซ้อนด้วยโชคแบบนุ่มพอดีเลยครับไม่มียันเลยโชคกำลังพอเหมาะมากๆครับรองรับสำหรับคนที่ไปวิ่งไรเดอร์บรรทุกของด้วยบรรทุกของครับแต่ว่าไม่ใช่อันนี้บรรทุกไม่ได้นะอันนี้ช่วงล่างนี่ก็เหมือนกันนะครับด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิกแล้วก็ด้านหลังยูนิตสวิงโชคเดียวซึ่งอาการโชคเนี่ยก็จะคล้ายๆกันผมมองว่าโชคที่เขาให้มาของเจ้าฟาซิโอเนี่ยเขาเซตมาแบบกลางๆถ้ามันมีน้ำหนักโหลดเพิ่มเนี่ยมันก็จะให้อาการตอบสนองที่ดีกว่านี้ดังนั้นผมคิดว่าอาการช่วงล่างน่าจะคล้ายๆกันนะวงล้อแกรนด์ฟินาโน่ก็เป็นล้อหน้าหลัง12เท่ากันเหมือนกันครับฟาซิโอก็เป็นล้อหน้าหลังขอบ12เช่นเดียวกันครับสิ่งที่ต่างกันก็คือยางติดรถครับคนละยี่ห้อของผมเนี่ยจะเป็น Dunlop Scoot Smart ส่วนคันนี้ก็จะเป็น Maxxis ครับหน้ายางดอกยางเค้าต่างกันนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งจริงๆแล้วต่างนะต่างกันนะเท่าที่เคยสัมผัสมานิดหน่อยผมชอบยาง Maxxis ที่อยู่ใน All New Grand Finale มากกว่าแต่ผมมองว่าถ้าเป็นสายใช้งานวิ่งบ่อยๆ Dunlop อันนี้เนี่ยที่ให้มาก็ดีเหมือนกันนะหนึ่งก็คือเราจะประหยัดเรื่องของราคารถหรือว่าการเปลี่ยนการบำรุงของมันด้วยฟาซิโอก็ดีไปอีกแบบนึงทั้ง2รุ่นนี้เป็นรถที่ Yamaha นั้นเขาให้การรับประกันถึง5ปีครับผมหรือ 50,000 กิโลเมตรเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ Yamaha นั้นเป็นเจ้าเดียวที่ทำอยู่ในตอนนี้แล้วก็เพื่อนๆครับ Yamaha เขามีแอปพลิเคชันเรื่องของการเข้าไปดูราคาอะไรได้ด้วยก็จะมีเรื่องสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของราคาจำหน่าย All New Grand Finale Hybrid Connected รุ่นนี้นะรุ่นท็อปที่ผมขี่อยู่ก็คือตัว ABS version นะครับก็อยู่ที่ 69,200 บาทครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัว Standard ก็อยู่ที่ 64,700 บาทเป็นราคาแนะนำนะครับส่วน Fast
Casio ครับราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่ที่ 53,800 บาทนะฮะแล้วก็รุ่นท็อปครับซึ่งจะได้ออปชั่นสมาร์ทคีย์ตัวที่ผมขี่มาสีนี้เลยราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 55,500 บาทครับ All New Grand Piano Hybrid Connected นะครับประทับใจผมมากๆเลยเป็นรถที่เล็กคล่องน้ำหนักตัวรุ่น ABS เนี่ยแค่102กิโลกรัมเองส่วนบทสรุปของ Fazio นะครับผมมองว่ามันเป็นรถที่ expert มากๆเรื่องของ City Ride การขับขี่ใช้งานภายในเมืองช่วงจราจรเยอะๆเจ้า Yamaha Fazio Hybrid คันนี้เนี่ยทำได้อย่างดีมากๆที่สำคัญคือน้ำหนักตัวเติมน้ำมันเต็มถังเข้าไปแล้วเนี่ยยังไม่แตะร้อยเลยครับอยู่ที่96กิโลกรัมเท่านั้นตอบโจทย์ทั้งคู่ครับแต่เลือกคันไหนดีเนี่ยให้ผมเลือกนะครับเราเป็นวัยรุ่น90แน่นอนครับพอขี่ All New Grand Piano Hybrid Connected แล้วเนี่ยก็เรียกว่าหลงรักเลยรถคันนี้จะเป็นตัวเลือกแรกๆที่ผมเลือกเลยผมวันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะชอบเจ้า Fazio มากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติความกระทัดรัดของมันนะฮะความสวยงามหรือว่าความสามารถในการตกแต่งอันนี้โดนใจผมมากกว่านะวันนี้ผมขออยู่กับเจ้า Fazio แล้วกันทั้งคู่เนี่ยคือตรงสายกันเลยครับของใครของมันเลยนะสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟแบงค์โรบินครับอนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทำสวยๆให้เราคาเฟ่นี้เนี่ยแบงค์โรบินนะครับอยู่ที่เลียบด่วนรามอินทราง่ายใกล้ๆนี้เองแล้วก็ยังมีหมวกกันน็อกเรียวเฮลเมทครับที่ส่งหมวกกันน็อกมาให้เราใช้ขับขี่ด้วยครับผมก็ขอบคุณมากๆครับคราวนี้เรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมคราวหน้ายังมีคันไหนดีคู่ใหม่ที่เตรียมมารีวิวให้ชมกันครับใช่ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้ไปเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ